โก้มาลุ้นเลยทีเดียวแล้วก็แหลมรอบโลกขึ้นให้น้ำเองเลยวันนี้ยก4นะครับฝ่ายแดงน้ำเงินนี่เสียนะครับหมอเสียวงเวียน22นี่อัดไปแล้ว2กำปั้นขนองศึกยก4ของมวยรอบเงินล้านอิซูซูศอกเดียวแท้ๆเลยนะครับเรื่องน้อยวาวราพลนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกขนองศึก KT ยิมนิ้วที่4ด้วยซ้ายล้วนๆศอกสั้นๆนะครับดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งลูกนี้นะครับนี่ฝ่าลูกบวบทีเดียวเลยนะครับไม่เหลือเลยทีเดียวลิเกเลิกเลยทีเดียวกรรมการประภัยประเทศนี่สับเลยทีเดียวนี่นะครับไปเลยตาตั้งเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนี่นะครับสมศักดิ์ศรีของมวยรอบเงินล้านอิซูซูจริงๆนี่นะครับจะแกะมาครองเลยทีเดียว